ดูวิธีการเปิดปิดกุญแจคลิก150ไอคร่าวๆนะครับขั้นตอนแรกก็เอากุญแจรีโมทมาไว้ใกล้ๆตัวรถกดค้างไว้ให้มันเป็นสีเขียวนะแล้วก็กดตัวเนี้ยก็จะขึ้นรูปกุญแจแล้วให้เราบิดตัวเนี้ยฮะบิดตัวนี้มาที่สุดเนี้ยก็จะเป็นการเปิดรถก็เอาขาตั้งขึ้นแล้วก็สตาร์ทปกติก็พอเวลาปิดนะเวลาปิดก็บิดกลับไปล็อกคอด้วยก็ได้แล้วก็ให้เรากดอีกทีให้มันเป็นสีแดงรถก็จะปิดเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะฮะผมก็จำไม่ได้